สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาเปิดคัมภีร์101เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงบ่มเพาะตรงจุดมีกลยุทธ์โดนใจนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในงานเสวนาในการประชุมวิชาการประจำปี2564ของสวทช.นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาร่วมรับฟังนะครับมุมมองประสบการณ์นะครับจากอาจารย์นะครับที่เป็นผู้บ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มาตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษากันเลยนะครับแล้วก็มีน้องๆนักมัธยมศึกษาในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งเติบโตมาเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยเสวนากันนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงหนังสือที่จะมาเปิดตัวกันในงานเสวนาวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์นะครับจากนักวิทยาศาสตร์ที่เลี้ยงแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหรือว่าโครงการ JSTP นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสวทช.ท่านแรกนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับประจำปี2527ของประเทศไทยนะครับแล้วก็อดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญนะครับเป็นประธานและผู้ก่อตั้งโครงการ JSTP นะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยงยุทธกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาในวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการเปิดการเสวนา101เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงบ่มเพาะตรงจุดมีกลยุทธ์โดนใจเสวนาอันนี้มีความสำคัญมากนะครับสำหรับสวทช.และก็สำหรับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของพวกเราเพราะว่าเป็นเสวนาซึ่งจะพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง101เคล็ดลับซึ่งกำลังออกมาเป็นหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะบอกถึงว่าในการที่เราบ่มเพาะเยาวชนของเราให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักวิจัยนักเทคโนโลยีเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นผู้ที่มีอาชีพต่างๆที่ใช้ความสามารถในทางด้านสมองทางด้านสติปัญญานั้นเนี่ยเราบ่มเพาะกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสวทช.และบทบาทของพี่เลี้ยงนะครับซึ่งมีจำนวนหลายร้อยคนนะครับ300คนเท่าที่ผ่านมาจากประวัติของโครงการนี้เนี่ยซึ่งโครงการนี้ก็ได้เริ่มมาถึง23ปีแล้วครับตอนเริ่มโครงการนี้เนี่ยเราได้ถึงกับตั้งชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นโครงการโนเบลไทย2020ไอ้นี่มันผ่าน2020มาแล้วนะเรายังไม่มีโนเบลแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะมีก็ได้นะครับจากโครงการเช่นนี้แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้กะว่าจะต้องให้ทุกคนก้าวขึ้นมาเป็นนักวิจัยในระดับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลเสมอไปนะครับเวลาที่เราทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยนั้นเนี่ยเราอาจจะทำงานในระดับธรรมดานะครับหรือในระดับที่สูงขึ้นมาในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ทุกอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพครับซึ่งพี่เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะบ่มเพาะหรือได้ทำการบ่มเพาะเยาวชนของเราให้เป็นผู้ซึ่งจะมีความสามารถในการวิจัยในการคิดเรื่องปัญหาต่างๆที่จะนำเอาไปแก้นะครับเป็นปัญหาซึ่งคนในโลกนี้ยังไม่รู้มาก่อนนะครับหรือเป็นเรื่องของกระบวนการหรือเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งคนในโลกนี้ยังไม่เคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับให้กับทุกท่านรวมทั้งตัวเยาวชนเองและรวมทั้งตัวท่านครูบาอาจารย์ที่สนใจในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงของเยาวชนและเด็กในรุ่นใหม่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นโครงการของเราก็ได้เป็นโครงการอะไรก็ได้นะครับในเล่มนี้เนี่ยเราพูดถึงประสบการณ์ของ16ท่านที่ทุ่มเทเวลาที่จะบ่มเพาะเด็กและเยาวชนด้วยหัวใจนะครับและก็ด้วยกำลังสติปัญญาของตน
พราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ตัวอย่างที่ดีเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นที่จดจำของพวกเราแล้วก็เป็นที่ทำให้ในที่สุดแล้วโครงการนักวิทยาศาสตร์โนเบล2020ก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้นะครับเพียงแต่ไม่ใช่ปี2020อาจจะปีอะไรก็แล้วแต่นะครับในอนาคตได้ครับขอบพระคุณมากครับครับต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ยงยุทธเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการเสวนาในวันนี้นะครับซึ่งการเสวนาในวันนี้นะครับเป็นการเปิดคัมภีร์101เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์ที่เลี้ยงบ่มเพาะตรงจุดมีกลยุทธ์โดนใจนะครับซึ่งเป็นการที่เราจะได้มาฟังมุมมองนะครับจากอาจารย์นะครับผู้เป็นผู้ปลูกปั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มามากมายนะครับมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมานะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรรับเชิญ3ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านอาจารย์นิพนธ์ศรีนฤมลนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์นะครับเป็นอาจารย์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปั้นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์มามากมายนะครับโดยที่อาจารย์ก็ใช้ชีวิตในการเป็นอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ปี2019จนเกษียณอายุราชการในปี2556นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปลูกปั้น2นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับดร.ศิรวัตรนะครับดร.ชอนนะครับสวัสดีครับดร.ชอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านที่2นะครับดร.ธีรวิทย์นะครับหรือดร.บุ้งนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาร่วมพูดคุยกับทั้ง3ท่านนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับคุณครูนะครับอาจารย์หรือว่าผู้ปกครองนะครับหรือรวมทั้งนักเรียนเนี่ยที่ร่วมรับฟังเสวนาในวันนี้เนี่ยจะได้รับความรู้และก็ประสบการณ์นะครับที่จะนำสามารถไปปรับใช้ในการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะครับให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์นิพนธ์เลยนะครับว่าอาจารย์นิพนธ์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่คลุกคลีกับเด็กนักเรียนมาอย่างยาวนานในตลอดชีวิตช่วงที่เป็นคุณครูนะครับอาจารย์นิพนธ์เริ่มเข้ามาเป็นครูวิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะครับก็เริ่มจากการที่เราเนี่ยโชคดีมากๆที่ตอนที่เป็นนักเรียนนะฮะตั้งแต่สมัยประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยได้พบครูที่มีอุดมการณ์แล้วก็มีความเป็นครูนะฮะแล้วก็พยายามแนะแล้วก็สั่งสอนเราเนี่ยให้คิดเป็นทำเป็นนะครับก็ประทับใจของความเป็นครูนะครับแล้วก็ตอนมาอยู่มัธยมปลายก็ได้พบอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้านทางด้านอื่นๆเนี่ยมาสอนมามีลักษณะเป็นครูนะครับให้เรารู้สึกประทับใจประกอบว่าที่ตัวเองเนี่ยชอบพวกธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็สนใจวิชาชีววิทยานะครับก็เลยตั้งใจที่จะเป็นครูทางด้านชีววิทยาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนะครับเพราะงั้นตอนที่เป็นนักเรียนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะเห็นว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันที่จะเข้าคณะยอดนิยมทั้งหลายนะครับแล้วก็เรียนในสายที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเรานะครับประกอบกับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนอยากจะทำอะไรอยากจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามสะดวกตามที่ตัวเองเลือกก็เลย เรียนด้วยความสบายใจนะครับพอจบมาเป็นครูก็มาบรรจุที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวิชาชีววิทยานะครับแล้วก็สอนชีววิทยาตั้งแต่ตั้นเป็นต้นมาแต่เราพบว่าเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วนะเรามีของดีหลายอย่างทีเดียวเพราะงั้นเราก็จำเป็นว่าเราก็ไม่อยากจะเสียดายคือเสียดายของนั่นแหละเราก็อยากพัฒนาเด็กเนี่ยให้คิดเป็นทำเป็นตามแบบวิทยาศาสตร์นะฮะตอนนั้นก็เริ่มต้นจากการทำเรื่องกิจกรรม QCC เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องการแก้ปัญหารู้จักหาปัญหารู้จักหาสาเหตุหลักสาเหตุรองอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หาทางแก้ปัญหาโดยการทำงานเป็นทีมในระยะเวลากำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็นนะครับต่อมาแล้วก็สนใจลักษณะการสอนแบบ active learning ด้วยการให้เด็กเนี่ยลงมือปฏิบัติทำนู่นทำนี่นอกจากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยแล้วก็เล็งเห็นเรื่องของโครงงานนะครับแต่ว่าการทำโครงงานในตอนที่ตัวเองทำอยู่ตอนนั้นก็อาจจะทำตามความรู้สึกของตัวเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นนี้เพราะฉะนั้นลักษณะงานที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นงานที่เราเข้าไปช่วยนักเรียนมากกว่าหรือบางทีมากเกินความจำเป็นนะฮะตอนหลังเราก็ไปศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ใต้ลักษณะการทำงานแบบนักวิจัยจริงๆน
นะฮะได้ทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่มหาวิทยาลัยเพราะงั้นเราก็ได้หลักการได้ทักษะได้แนวคิดแบบเนี้ยมาพัฒนาต่อหลังจากที่เรากลับมาสอนต่อที่โรงเรียนแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการนะฮะแทนที่ให้เด็กฟังเราเท่านั้นเราให้เด็กพยายามที่จะหาปัญหาด้วยตัวเขาเองนะฮะเริ่มจากการเล่นนะคือเพลงนะฮะเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่เกี่ยวเรื่องคลื่นการเดินของกิ้งกือเรื่องการแตกของฝักต้อยติงเรื่องการหุบของใบไมยราบเรื่องการหมุนของหญ้าหนุดหรือสีนะครับเรื่องเสน่ห์การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินนะฮะเรื่องการนำก๊าซ CO2 กลับมาใช้ใหม่เรื่องคณิตศาสตร์กับปมในสายหูฟังแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์สเตอร์ลิงไอทั้งหลายพวกนี้นะครับเราจะเป็นการยั่วยุให้เด็กเนี่ยคิดสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆเริ่มจากการเพลงคือเล่นนะเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็เอาหลักวิชาที่เขาเรียนในห้องเรียนนะในระดับพื้นฐานที่เขามีอยู่ตอนนี้มาคอยจับที่ว่าสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างนะฮะแล้วก็หาทางแก้นะก็เป็นเพลงกับเลิงก็เป็นเพลินอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.ชัยอนันต์ที่วชิรวุฒิท่านเคยใช้คำนี้ก็ขออนุญาตนำคำของท่านมาใช้ก็ปรากฏว่ามันก็ใช้แล้วก็โอเคนะเพราะเริ่มเด็กเนี่ยเริ่มจากการเล่นพอเล่นเขาจะเห็นประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดจากตัวเขาเองนะฮะไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาที่มาจากตำราหรือจากงานวิจัยจากที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอามาใช้หลักการแบบนี้มาพัฒนาต่อให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากที่เคยทำอยู่ประจำนะฮะแล้วจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปคุ้นเคยกับโครงการ JSTP ตั้งแต่รุ่นที่1เลยนะครับเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มากที่จะบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักวิจัยก็หลักการเหล่านี้มาใช้เพราะงั้นเวลาเขาจัดค่ายต่างๆไม่ว่าจะกี่วันก็ตามเนี่ยก็จะตามไปด้วยตามไปสังเกตว่าเขาทำอะไรกันจริงๆก็สังเกตลักษณะการใช้คำถามการโคชชิ่งการเมนเทอริงหรือการอินสไปริงกับนักเรียนที่อยู่ในค่ายตั้งแต่นักเรียนมัธยมต้นในซ้ำไปนะฮะเพราะเด็กหลายคนที่อยู่ในโครงการก็จะรู้จักเขาตั้งแต่สมัยเข้าไปอยู่ในค่ายก็จะเห็นอะไรต่างๆเข้ามาก็พัฒนาในโรงเรียนต่อกับทีมงานของโรงเรียนนะครับครับลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเตรียมศึกษานี่เป็นยังไงนะครับคือถ้าเป็นยุคก่อนที่ตัวเองจะมารับราชการตอนนั้นก็มีอาจารย์หลายท่านเขาทำนะฮะแต่ตอนหลังพอเรามาทำในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะมาพยายามพัฒนาจากการที่เราได้เห็นโครงการต่างๆนะจากภายนอกมาปรับใช้โดยเขาโครงการของ JSTP จากสภาการศึกษาบ้างจากวทบ้างและหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเอามาปรับใช้ให้เหมาะให้ควรกับโครงการของเรานะครับตอนแรกก็พัฒนาเป็นโครงการที่จะมี4ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นลดระยะเวลาเรียนถ้าเป็นโครงการกิฟเต็ดทั้งหลายนะมีการenrichment นะมีการ enlargement คือขยายประสบการณ์แล้วก็ mentoring คือจัดให้เป็นระบบมากขึ้นนะมันก็เป็นระบบเป็นมีแนวทางที่ชัดเจนว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือใครจะมาอยู่แทนเนี่ยก็สามารถจะดําเนินขั้นตอนเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะทําให้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มันลักษณะเป็น active learning มากขึ้นนะฮะพยายามใช้คำถามคือพอนักเรียนถามมาแทนที่เราจะรีบตอบเราก็จะไม่ใจร้อนที่จะตอบแล้วเราบางทีใช้ไอ้สิ่งที่เขาถามมาตอบกลับไปซึ่งเหล่านี้เราต้องพยายามไปฝึกมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านใช้กับโครงการของ JSTP ก็พยายามจุดคำถามเหล่านี้เอามาพัฒนาใช้ให้มันเหมาะสมมากขึ้นกับนักเรียนของเราครับครับผมของอาจารย์นิพนธ์นี่มีวิธีการที่จะมองเด็กที่จะมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามองเห็นในตัวเด็กแล้วก็เรามีวิธีการมองยังไงว่าเด็กคนนี้เหมาะจะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ครับอ๋อคือต้องใช้เวลามากๆนะฮะคือคะแนนต่างๆเนี่ยหรือรางวัลต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสินอะไรเลยนะฮะแล้วต้องพยายามมองซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลานะเพราะงั้นอาจจะสังเกตจากในห้องเรียนเวลาใช้คำถามแล้วเขาตอบกลับมาว่ายังไงหรือให้งานไปสักชิ้นนึงอะไรเงี้ยเขาตอบเขามีฟีดแบ็กในการทำตอบยังไงแล้วความสนใจเพราะงั้นเราต้องพยายามขยันคุยกับนักเรียนนอกเวลาไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแค่ในห้องเรียนมันก็ดูไม่ออกใช่ไหมฮะเพราะนอกเวลาที่เราจะคุยเขาถามไทยสังเกตครอบครัวของเขาถ้าเกิดเจอคุณพ่อคุณแม่ได้ยิ่งดีเจอเพื่อนเขาได้ยิ่งดีแล้วพยายามจะ
คุยเข้าเรื่องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปนู่นพาไปนี่ต่างๆเงี้ยเพราะงั้นคุณครูก็ต้องพยายามทำการบ้านหนักๆคือคุณครูต้องมี mindset ก่อนที่เราคิดว่าอยากจะให้นักเรียนทำโครงงานเราต้องถามตัวเราเองว่าเราตัวเองเราสนใจโครงงานจริงไหมถ้าเกิดสนใจเพราะอะไรเราต้องมีความชัดเจนในตัวแล้วก็สามารถจะมีอะไรมีสิ่งที่มันเป็นอินเนอร์ที่เกิดขึ้นจากตัวเราคือเราชอบจริงหรือเปล่าหรือเราทำเพราะว่ามันมีการแข่งขันมีการได้รางวัลเราจะคิดแค่นั้นไม่ได้นะเราต้องคิดว่าระหว่างทางเขาเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างไม่ใช่คิดแต่ปลายทางว่าจะได้รางวัลได้โล่ได้อะไรต่างๆอันนั้นไม่เป็นผลพลอยได้นะฮะแต่ระหว่างทางที่เกิดการเรียนรู้เนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยที่การเรียนรู้การใช้โครงงานเป็นฐานอะไรพวกนี้คำว่าเลิร์นตัวนี้มันต้องเลิร์นทั้งนักเรียนไม่พอต้องเลิร์นทั้งครูด้วยนะครูต้องพยายามฝึกใช้คำถามฝึกการเรียนรู้อะไรต่างๆอย่างนี้ครับครับผมอย่างในวันนี้เนี่ยเรามีลูกศิษย์ของคุณอาจารย์นิพนธ์เนี่ยนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้เนี่ยก็ต่างที่เราคลุกคลีกับอาจารย์นิพนธ์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนนะครับทำโครงงานวิทยาศาสตร์มาด้วยกันนะครับอย่างท่านแรกนะครับดร.ชรนะครับดร.ศิรวัฒน์ซึ่งในตอนสมัยวัยเด็กเนี่ยอาจารย์นิพนธ์มองเห็นอะไรในแววของดร.ชรครับคือเบิร์นดร.ชรเนี่ยเขาค่าย JSCP ตั้งแต่ตอนนั้นเขาเป็นนักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนสาธิตเกษตรใช่ไหมฮะใช่พอเข้ามาอยู่ในค่ายเขาสังเกตว่าเขามีลักษณะแปลกไปจากเด็กคนอื่นคือมีกล้าคิดกล้าแสดงออกนะแล้วก็บางทีก็จะพูดอะไรตรงไปตรงมานะฮะลักษณะที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่พอได้คุยเขาได้เห็นพฤติกรรมเขาหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ก็น่าสนใจพอได้คุยแล้วตอนหลังเข้ามาอยู่ในโครงการที่โรงเรียนเนี่ยก็ไอ้พวกเขาก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นที่เป็นเฉพาะบางที่เขาก็เป็นอย่างคือมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะเราพยายามที่จะเข้าใจแล้วพยายามพูดคุยเขาแล้วก็พยายามที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆว่าเขาสนใจอะไรนะเพื่อจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นตัวนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออาศัยความคือคุณครูต้องมีเวลาที่จะคอยคุกคีคืออย่าดูแค่ห้องเรียนหรืออยู่ดูจากคะแนนเพราะตัวเขาเองก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่มุ่งเรียนหรือมุ่งหรือหนอนหนังสือก็ว่าได้ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าดูพฤติกรรมเขาหลายๆอย่างว่าเขาเป็นเด็กยังไงแล้วเราก็พยายามที่เข้าไปคุยเข้าไปใช้ความเป็นอะไรอะความเป็นเพื่อนอะไม่ใช่เป็นอะไรเงี้ยคือว่าครูเนี่ยต้องมีความเข้าถึงได้ง่ายอะนะไม่ใช่เป็นแค่มีหน้าที่สอนต้องนั่นต้องนี่ต้องนู่นอะไรเงี้ยเพิ่งเด็กลักษณะแบบเนี้ยถ้าไปอะไรเขามากเนี่ยเขาก็บางทีก็จะหนีเราไปเลยเพราะงั้นหลังจากที่ได้ศึกษาตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานเขาอีก2คนเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะทำงานได้ก็เลยพยายามปล่อยเขาเปิดห้องเราที่เป็นห้องโครงงานตัวนี้ไม่ใช่เป็นห้องแล็บมันเป็นห้องทำงานจริงๆมันก็จะมีพื้นที่เด็กสามารถจะไปเกือกกลิ้งได้นอนได้คุยกันได้ปรึกษากันได้ตลอดเวลามีผู้ปกครองเข้ามาเขาจะรู้สึกลูกเขายังอยู่ที่นี่นะแล้วก็สำคัญครูก็อยู่ด้วยคือมาทีไรเนี่ยก็ไม่ได้เจอแต่นักเรียนทำแต่งานเจอครูด้วยผู้ปกครองก็เกิดความเบาใจนะเพราะงั้นสิ่งสำคัญต้องสร้างความเบาใจให้กับผู้ปกครองให้รู้ว่าลูกเขามาทำอะไรมาเสียเวลาไหมกับการทำโครงงานเหล่านี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นกับตัวชอนเองครับครับสำหรับดร.ชอนครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับลองย้อนกลับไปในวัยเด็กของดร.ชอนครับว่าที่อาจารย์นิพนธ์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับอาจารย์นิพนธ์ตอนนั้นเป็นเรื่องของการแตกตัวของฝักใต้ติ่งช่วยเล่าชีวิตในวัยเด็กนะว่าตอนทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นทำยังไงบ้างในช่วงนั้นครับเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับต้องย้อนกลับไปในส่วนของโครงการ JSTP ที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อยู่ชั้นม.3นะครับซึ่งม.2ขอโทษทีนะครับตอนที่อยู่สาธิตเกษตรซึ่งตรงนั้นเป็นโครงการที่จุดประกายที่ทำให้ผมเนี่ยเริ่มสตาร์ทที่จะตั้งคำถามต่างๆมากมายเกี่ยวทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมค่าย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆเองนะครับก็มีทางด้านเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ย เป็นตัวจุดประกายที่ทำให้ผมในวัยเด็กเนี่ย เกิดความกล้านะครับที่จะถามกล้าที่จะapproach
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเพื่อที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอผมโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผมอยากจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นพอผมได้เข้ามาที่โรงเรียนเตรียมอุดมเองก็เลยได้สมัครเข้ามาในโครงการที่เรียกว่าโครงการพัฒนาชีวภาพเหมือนกันนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือเรียกว่าโครงการ Gifted Science ที่เตรียมอุดมก็ได้มาเจอท่านอาจารย์นิพนธ์นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยจุดประกายไฟที่ถูกจุดมาแล้วแหละจากโครงการ JSTP นะครับทำให้ผมเนี่ยกับเพื่อนๆ เนี่ยร่วมทีมกันที่จะทำโครงงานอะไรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยเราก็พยายามที่จะค้นคิดนะครับว่าเราจะลองทำโครงการอะไรดีนะครับก็เลยหันมาดูสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวในโรงเรียนนะครับก็ไปเจอฝักต้อยติ่งขึ้นมานะครับประกอบกับเพื่อนๆ เนี่ยมีความสนใจทางด้านสาขาที่ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ชีววิทยานะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปหาท่านอาจารย์นิพนธ์นะครับตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์กล่าวมาเบื้องต้นเองก็คือเรื่องของเพลงกับเพลินใช่ไหมครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยครับเป็นจุดที่ทำให้พวกเรา3คนเนี่ยครับจดจ่ออยู่กับโครงงานชิ้นนั้นนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานโฟกัสกับงานได้ถึง3ปีด้วยกันเลยนะครับครับแล้วก็ตัวผลงานการแตกตัวของฝักต้อยติ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้มากมายแล้วก็นำไปการสู่การประกวดในเวทีระดับนานาชาติด้วยช่วยเล่าประสบการณ์ตรงการประกวดแข่งขันด้วยนะครับอ๋อต้องย้อนกลับไปก่อนประกวดใช่ไหมครับครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้เลยจริงๆก็คือว่าตอนช่วงนั้นเราเป็นเด็กมัธยมนะครับและท่านอาจารย์นิพนธ์เนี่ยก็ถึงแม้จะช่วยทุกอย่างแล้วบอกว่าช่วยทุกอย่างที่จะพยายามค้นพาไปหาผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังติดอยู่ที่ปัญหาครับที่ว่าเราเนี่ยอยากจะวัดว่าเจ้าต้นต้อยติ่งเนี่ยเม็ดต้อยติ่งเขาจะกระจายตัวไปยังไงใช่ไหมครับแต่เราไม่มีอุปกรณ์ที่advanced พอนะครับเราก็เลยต้องค้นหาวิธีทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆโดยที่ใช้ basic science เลยที่เรียนจากชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็น projectile motion หรือว่า potential energy ต่างๆนานานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนจากห้องเรียนแล้วมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาณตอนนั้นนะครับในส่วนของการเข้าไปประกวดที่ Intel ISAF เองเนี่ยก็เป็นจุดแรกที่ทำให้ผมเนี่ยเห็นโลกกว้างมากขึ้นนะครับว่าในสังคมโลกเนี่ยผู้คนต่างๆนะมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนี้เวลาผมได้อยู่ในชั้นมัธยมนะครับแล้วก็เหมือนกับเพื่อนๆต่างๆก็พยายามที่จะบอกว่าไปเรียนพิเศษติวเตอร์เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ฝันอยากจะให้เราเป็นถูกไหมครับแต่คราวนี้การที่ไป Intel ISAF แล้วเนี่ยเราได้นอกจากที่เราจะได้พรีเซนต์งานที่เราpassion นะครับแล้วก็ที่เราได้ทำมาถึง3ปีเนี่ยก็ยังให้ผมเนี่ยไปพบเพื่อนๆนะครับแล้วก็อาจารย์อย่างท่านอาจารย์นิพนธ์อย่างเงี้ยหลากหลายมากก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยไปสมัครทุนรัฐบาลนะครับแล้วก็ชิงทุนไปเรียนต่างประเทศเพื่อที่จะทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปครับฟังดร.ชอนเล่าแล้วเหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุการณ์มาไม่นานยังมีรู้สึกอินกับมันอยู่อินครับอาจารย์นิพนธ์ครับอย่างของดร.ชอนที่ไปประกวด Intel ISAF เนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รางวัล Grand Award ในครั้งนั้นด้วยเนี่ยผลงานโครงงานเด็กไทยที่ไปประกวดส่วนใหญ่ที่ได้รางวัลเนี่ยมันมีความโดดเด่นหรือความแตกต่างจากเด็กต่างประเทศอื่นๆยังไงครับคืองานนั้นเมื่อเทียบกับงานทั่วๆไปนะมันจะเป็นงานที่ไม่หวือหวาอะไรมันเป็นการศึกษาที่เป็นเบสิกจริงๆนะฮะซึ่งคำว่าเบสิกตัวพยายามใช้บ่อยเวลา เกี่ยวเรื่องโครงงานความจริงเวลาสอนในห้องถึงจะไม่ใช่เป็นเรื่องการทำโครงงานก็พยายามเน้นคำว่าเบสิกซึ่งอันนี้ประทับใจกับท่านคุณหญิงดร.สุมนทาพรหมบุญอย่างมากท่านเคยบอกว่าคำว่าเบสิกไม่ใช่แปลว่าง่ายเบสิกแปลว่าสำคัญคำนี้ชอบมากๆแล้วก็มาใช้กับนักเรียนเพราะว่าถ้าเกิดทำงานที่เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยเริ่มจากพื้นฐานก่อนเนี่ยไปค่อยต่อยอดทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชอนเขาได้พูดถึงเนี่ยเขาจะมีร่องรอยนะฮะอันนี้คือล็อกบุ๊กที่ได้จาก JSTP ตั้งแต่รุ่นแรกๆ
คือเราพอได้มาปั๊บเราก็พยายามเอามาใช้ประโยชน์ทันทีนะข้อค้าก็จะมีการบันทึกนี่จะมีร่องรอยนะฮะเด็กสมัยนี้บอกโอ้ยอย่างนี้มันเชยแล้วหรือเขาไม่บันทึกกันอย่างนี้แล้วแต่ผมว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันขลังนะถึงจะดูมันธรรมดาธรรมดาเขียนด้วยดินสอเขียนด้วยวาดรูปเนี่ยก็จะมีฝักต้อยติงของแท้ๆยังอยู่แล้วมีการบันทึกข้อมูลที่เป็น raw data อะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็มีการเขียนในต่างๆจะมีที่มาที่ไปอาจจะมีหยดฝนตกลงบ้างก็เห็นแล้วคือเปิดมันจะมีสตอรี่เก่าๆที่เคยผ่านมาในอดีตแล้วเป็นของจริงๆนะฮะเพราะเด็กของเราถ้าเกิดมีโอกาสไปต่างประเทศถึงแม้ว่าภาษาไม่ดีแต่พอเขาเห็นล็อกบุ๊กเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดได้สดพูดได้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นของเราจริงๆอ่ะไอ้ความประมาทความตื่นเต้นต่างๆที่ควรจะมีมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันพูดจากของจริงของแท้ๆเลยบางทีไม่รู้จะสื่อสารยังไงก็เอาของจริงให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะหรือแม้ทั้งของอันนี้ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เป็นทีมของเขานะครับที่ก็เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเขาทำยังไงได้ยังไงมันจะเป็นสตอรี่ไม่ใช่แค่ประกวดได้รางวัลแต่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำโครงงานเพื่อเรียกว่าสำคัญและคุณครูสามารถจะนำไปใช้กับเด็กของท่านได้ทุกโรงเรียนเลยครับเพราะงั้นผมว่าคำว่าเบสิกเนี่ยแปลว่าสำคัญจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโดยการคุยคุณครูไม่ต้องไปผู้เชี่ยวชาญอะไรมากพยายามถามไต่ถามถึงที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต่อเนื่องของปัญหาเพราะเราเป็นครูถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ไปทุกเรื่องแต่เราสามารถจะแนะนำได้แนะนำต่อยอดหรือพยายามที่จะเพิ่มเติมคือคำว่าต่อยอดเนี่ยขออนุญาตว่าอย่าเพิ่งไปรีบบางทีคุณครูอาจจะใจร้อนถามว่าโครงงานเนี้ยทำไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรคุณครูอย่ารีบใจร้อนนะเพราะมีนักเรียนก็อาจจะถอดใจเพราะอย่างนั้นก็ไม่ออกว่าเพิ่งจะเริ่มทำมันจะมีประโยชน์อะไรจะมีคุณค่าอะไรอันนั้นก็อีกระดับหนึ่งพองานมันได้ระดับพอสมควรมันก็จะเห็นว่าจะไปพัฒนาอะไรต่อจะไปทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรในทางเศรษฐกิจหรือจะไปต่อยอดอย่างไรอันนั้นก็อีกสเต็ปนึงแต่ถ้าเกิดรีบไปถามทีนักเรียนอาจจะถอดใจไม่อยากทำแล้วเพราะนึกไม่ออกว่าไอ้งานแบบนี้จะไปทำยังไงนะครับเพราะงั้นโครงงานที่ผ่านมาที่เริ่มจากธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นโครงงานที่ยังนึกไม่ออกว่าจะมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าแน่ๆคือได้ตอบคำถามกับข้อสงสัยของตัวเองอันนี้แน่ๆนะฮะส่วนอีกประโยชน์นั้นอีกระดับหนึ่งท่านคุณอย่ารีบใจร้อนนะฮะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับมันจะเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปแล้วการเรียนรู้มันจะสนุกเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยน่าสำคัญนะฮะสิ่งที่เราได้เนี่ยคือระหว่างทางมากกว่าปลายทางนะครับครับเดี๋ยวมีลูกศิษย์โครงงานวิทยาศาสตร์ของอาจารย์นิพนธ์อีกท่านนึงนะครับดร.บุ้งนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องของดร.ชอนอีกทีนึงนะครับที่โรงเรียนเตรียมอุดมสำหรับดร.บุ้งเนี่ยอาจารย์นิพนธ์เห็นแววในวัยเด็กของดร.บุ้งเนี่ยมองเห็นในตัวของดร.บุ้งบ้างครับคือบุ้งเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะมีสมาธิในการทำงานสูงมากนะฮะแล้วก็มีความอดทนแล้วก็จะเก่งเรื่องการประสานงานกับเพื่อนอีก2คนที่บังเอิญทีมของเขาเนี่ยเป็นทีมที่3คนก็3โลกอ่ะนะเขาจะมีความเห็นมีความคิดของเขาเองเป็นแบบฉบับต้องการที่จะมาเกาะกลุ่มหรือนั่งคุยกันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่อาศัยบุ้งเนี่ยเขาจะช่วยประสานเขาจะใจเย็นคอยคุยกับเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้แล้วมาสามารถจะตกผลึกด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนึงเขาเป็นคนใจเย็นว่าบางครั้งเนี่ย2คนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะมาวันกันวันนั้นเขาก็จะสามารถทำงานด้วยตัวเขาเองได้เขาจะใจจดใจจ่อตั้งแต่เช้าถึงเย็นบางทีถึงค่ำด้วยตัวเขาเองแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับเพื่อนต่อเพราะงั้นถึงเพื่อนวันนั้นมาไม่ได้หรือมาไม่ทันเนี่ยก็ไม่กังวลใจเพราะปัญหาเรื่องการที่จะมีปัญหาในกลุ่มจริงไม่มีเขาจะเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญเพราะงั้นเราก็ต้องเล็งเห็นบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องทุกอย่างต้องเป็นคนจัดการเองอ่ะบางทีเราให้นักเรียนเขาช่วยกันการทำให้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมันดูแล้วมันสนุกแล้วก็มีความหมายแล้วก็สามารถจะไปต่อได้จนจบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหลังจากที่เขาทำโครงงานอันนี้เสร็จก็จะมีเพื่อนรุ่นน้องเอาโครงงานเข้าไปพัฒนาต่อจากที่เป็นเรื่องเสน่ห์การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเนี่ยเอามาเป็นจากไส้เดือนมาเป็นไส้เดือนเหล็กคือทำมาเป็นโรบอทก็มีหรือบางคนไปพัฒนาเรื่องการที่หัวมันสามารถจะมุดแล้วก็เอาไปทะลุทะลวงดินได้ก็ไปพัฒนาเรื่องการพรวนดินนะครับจนทั้งรุ่นน้องที่เขาทำตัวนี้เขาตอนหลังเขาเอาไป
ทำเป็นงานวิจัยเพราะว่าเวลาเข้าไปเรียนต่อที่คณะแพทย์เขาได้เป็นได้แพทย์ที่เป็นรางวัลระดับรางวัลเจ้าฟ้านะครับแล้วเขาบอกว่ารางวัลอันนี้เป็นรางวัลทรงเกียรติที่เขาได้มาเพราะว่าเขาได้เคยทำโครงงานอันนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกว่าการเป็นแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์อย่างเดียวไม่พอต้องเป็นแพทย์นักวิจัยด้วยแล้วเขาพูดสองคนตรงกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกเรามีความภาคภูมิใจว่าเขาได้การนำโครงงานตัวนี้ไปมองถึงการเป็นนักวิจัยโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่านักวิจัยคืออะไรต้องเป็นนักวิจัยนะคือเขาสามารถที่เอาไอ้สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยไปใช้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบุ้งเขาก็มีนี่ครับก็มีเพื่อนเขาก็จะมีการบันทึกเป็นล็อกบุ๊กเหมือนกันก็จะมีร่องรอยการเขียนกับเพื่อนที่ก็จะมีการคนไหนวาดรูปเขาก็ชำนาญในการวาดรูปแล้วก็จะมีคำถามเกิดขึ้นในสูตรรายงานเหล่านี้อันนี้ก็มาจาก JSCP เหมือนกันเพราะแต่ละเล่มที่เราได้มาจากที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการบันทึกคือไม่เน้นความสวยงามเพราะอันนี้ไม่ใช่รีพอร์ตมันเป็นล็อกบุ๊กบันทึกจากสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานจริงๆของจริงของสุดๆเลยงั้นทุกวันอันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่มีคำถามที่มาที่ไปอ่านแล้วมันก็รู้สึกนึกถึงอดีตที่เคยคิดมาได้วันนี้มาไม่ได้เพราะอะไรวันนี้ฝนตกทำไม่ได้ไม่เวิร์กเพราะอะไรก็จะมีอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของล็อกบุ๊กนะฮะอันนี้ก็จะมีเรื่องของอันนี้ก็จะมีบางอย่างเขาจะแยกนะบางกลุ่มเขาจะมีพิกเจอร์บุ๊กเดี๋ยวอันนี้แป๊บนึงแยกมาต่างหากอันนี้ก็เป็นอีกโครงงานนึงอันนี้เป็นเรื่องหญ้าหนูหรือสีมีเด็กต่างจังหวัดคนเขาเอาพวกหญ้าพวกนี้มาอมพอออกมาจากปากมันก็จะหมุนได้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์อันนี้ก็ได้รางวัลเป็นระดับแกรนด์อวอร์ดเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นการบุญของย่าปุตตุสีนี่ก็จะเป็นรูปที่เป็นพิกเจอร์เวิร์กแยกมาต่างหากคือพอเราไปงานไอเซฟจะเห็นว่าเขาแยกเป็น Data Book มั่ง Picture Book มั่งเป็น Log Book มาเลยเขาจะแยกเป็นเล่มๆเพื่อให้สามารถจะมองได้ตามจุดที่ต่างๆหยิบได้ง่ายนะครับนอกเหนือจากไอตัวรีพอร์ตนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยบรรยากาศในการทำงานของเด็กเนี่ยก็ยังมีตัวโปสเตอร์ยังเก็บเอาไว้นะฮะหรือตัวบุ้งเองเนี่ยก็จะเป็นรูปของบุ้งที่กำลังเนี่ยฮะนี่เป็นรูปของตัวบุ้งเองที่นะฮะมาทำงานกับเพื่อนอีก2คนนะนี่เป็นต้อยติ่งเพราะงั้นเห็นว่าครูเนี่ยก็จำเป็นต้องเรียนรู้เพราะระหว่างที่เขาทำอะไรเราต้องเรียนรู้ไปกับเขาถ้าตัวเองอ่ะก็เรียนรู้ไปกับเด็กอ่ะไม่ให้รู้อะไรไปมากมายก็เรียนรู้งานของเขาถามเขาด้วยความสงสัยเพราะเวลาตรวจเองงานต่างๆแล้วก็ตรวจได้เพราะเราเรียนรู้จากเขาเยอะเพราะคำว่าเรียนจึงเรียนได้ทั้งนักเรียนและคุณครูแล้วครับแค่นี้ก่อนครับสำหรับดร.บุ้งนะครับหรือดร.ธีรวิทย์วิไลประสิทธิ์พรนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิทยาศิริเมธีหรือออฟฟิศเทคนะครับดร.บุ้งครับช่วยเล่าโลกในวัยเด็กในวัยเรียนที่เรียนกับอาจารย์นิพนธ์เนี่ยช่วงนั้นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วในโรงเรียนเตรียมฮะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราเรียนกันค่อนข้างหนักนะแล้วก็คือการเริ่มทำโครงงานเนี่ยมันเกิดจากเราต้องการจะหางานอดิเรกที่นอกเหนือจากในห้องเรียนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นมัธยมปลายเนี่ยอยู่ในห้องโครงงานซะเยอะนอกจากสนามฟุตบอลนะฮะก็จะมีห้องโครงงานเป็นที่พักคือเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นงานหรือไม่ได้เป็นภาระเมื่อเทียบกับการเรียนในห้องเรียนแล้วเรารู้สึกว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมีสิ่งที่เราอยากทำคือในการเรียนเนี่ยแน่นอนว่ามีวิชาบางวิชาที่เราชอบเรียนแต่ว่าจริงๆส่วนมากคือเราก็เบื่อเพราะว่ามันมีการแข่งขันที่สูงแล้วก็มีความพยายามที่จะให้ได้คะแนนมากกว่ากันและกันในบรรดาเพื่อนเพื่อนทั้งหลายครับต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นก็คือเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากหาที่ที่สงบแล้วก็ไม่วุ่นวายแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้นานๆก็ทำให้ผมได้รู้จักอาจารย์นิพนธ์แล้วก็รู้จักห้องโครงงานหลังจากนั้นผมก็เริ่มชวนเพื่อนที่มีความสนใจหลากหลายอย่างที่อาจารย์ท่านได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือมีทั้งนักฟิสิกส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาผสมกันส่วนผมเนี่ยผมตอนสมัยนั้นเนี่ยผมก็ชอบทั้งฟิสิกส์ทั้งชีววิทยาแล้วทีนี้ก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกคือสมัยนั้นเนี่ยเราทํางานกันเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าคือผมต้องอาจจะพูดไปในอีกทิศทางนึงเป็นทิศทางที่เป็นภาพใหญ่
ก็คืออย่างพี่ชอนได้พูดเรื่องการคิดแนวคิดการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปแล้วแต่ผมอาจจะขอพูดการบริหารจัดการทีมที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วก็ได้นำมาใช้ในปัจจุบันก็คือในการที่จะพูดคุยกับเพื่อนซึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทั้ง2คนแล้วก็มีความสามารถเรียกว่าใน3คนเนี่ยผมอาจจะ IQ น้อยสุดเลยก็ได้แต่ว่าโชคยังดีที่ผมอาจจะมี EQ สูงกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนผมไม่มี EQ น้อยนะฮะแต่ว่าเค้ามีความเด็ดเดี่ยวของเค้าทีนี้เราต้องปรับจูนให้มันผสมผสานแล้วก็เป็นการบูรณาการงานที่ออกมาแล้วก็คือในวัยเด็กคือเราก็เหมือนพี่ชอนว่าคือพอเรามีโอกาสได้ไป Intel ISEP แล้วเราไปเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นมากๆคือเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็ผมได้ไปเห็นว่ามันมีโชคดีอยู่อย่างนึงที่เราได้แรงบันดาลใจเยอะๆเลยคือเราไปแวะที่ร้านขายของเก่าฮะข้างๆสถานที่จัดเวทีการประกวดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาถามว่ามาทำอะไรกันหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามาอีเวนต์นี้เป็นไฟนอลลิสต์นู่นนี่มาจากประเทศไทยเขาก็แบบว่าโหนี่คือร้านเขาได้ต้อนรับแบบอนาคตของโลกอะไรแบบเนี้ยคือเราก็รู้สึกว่าโอ้โหอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครเข้าใจเราเท่าไหร่แต่ว่าพอมาที่นี่เราดูเป็นคนที่แบบว่าอนาคตจะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนั่นก็ทำให้โลกมันเปิดกว้างขึ้นมากๆและก็อย่างกลับมาที่บอกว่าการบริหารจัดการที่เราเรียนรู้การทำงานเป็นทีมกับเพื่อนในวันนั้นนะฮะก็ยังเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่อย่างสม่ำเสมอหลังจากที่จบมัธยมตอนปลายเนี่ยผมก็เข้า JTP ตั้งแต่ม.6ใช่ไหมครับก็คาบเกี่ยวมาถึงปริญญาตรีและเราก็ยังมีการทำงานที่ผมเอามาใช้ก็คือผมชวนเพื่อนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะฮะสมัยปริญญาตรีผมก็จะมีการชวนเพื่อนมาที่เนี่ยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรซึ่งก็เป็นแหล่งรวมแหล่งความหมกมุ่นของนักเรียน JCP แล้วกันเราก็จะมาปิดเทอมเรามาอยู่กัน2เดือน3เดือนแล้วแต่แล้วเราก็มาทำโครงการแข่งทำโครงงานร่วมกันก็จะมีผมอยู่จุฬาก็จะมีเพื่อนอยู่ทั้งเกษตรศาสตร์หรือว่าอยู่ทั้งมจท.ก็มาร่วมกันนะฮะแล้วก็มาจากหลากหลายสาขาก็เป็นจนถึงทุกวันนี้ที่ทำงานผมก็ยังเน้นการทำงานแบบทีมอยู่แล้วก็แบบการผสมผสานหลายๆศาสตร์แม้กระทั่งตัวงานวิจัยผมเองก็จะผสมผสานกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะเดี๋ยวพูดคุยให้ฟังอีกทีนึงครับได้ครับอาจารย์นิพนธ์ครับอย่างที่ลูกศิษย์ได้ยกตัวอย่างของโครงการที่ช่วยส่งเสริมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กอย่างเช่นโครงการ JCP หรือว่าโครงการวิทยาศาสตร์อื่นๆจากหน่วยงานอื่นๆเนี่ยมันมีส่วนช่วยส่งเสริมเด็กยังไงครับคืออย่างมากก็คืออย่างน้อยโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เขาทักษะเป็นละอาจจะนอกกรอบพอสมควรนะฮะคือเขาจะมีกิจกรรมต่างๆที่มาทีเราจะไม่เห็นตามในกิจกรรมในหลักสูตรทั่วไปอีกอย่างนั้นการจุดประกายการใช้คำถามนะฮะการพาให้นักเรียนออกไปลองทำจริงลงมือทำจริงดำนาแล้วอะไรนะถอนกล้าอะไรต่างๆที่เป็นธรรมชาติต่างๆนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจก็คือเวลานักเรียนในค่ายเนี่ยถามอะไรกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เป็นผู้นำเข้าไปในนั้นหรืออาจจะเป็นพี่ๆที่จากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่ตอบทันทีว่า yes or no ก็ถามกลับเพราะทำกับทำให้เด็กคิดนะแล้วบางทีเขาก็พยายามไปเชื่อมโยงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องศิลปะเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยเขาดึงมาเป็นประเด็นได้หมดเลยเพื่อทำให้เด็กเนี่ยมองทุกอย่างมองแบบรอบไม่ใช่มองเพียงด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่เราประทับใจเราพยายามไปเอามาใช้เพราะเวลาเราจัดค่ายของโรงเรียนเนี่ยเราพยายามเอากิจกรรมเหล่านี้มาใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้คำถามในการถามเชื่อมโยงนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเพื่อเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาจะไปศึกษานั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวอาจจะเป็นหลายๆเรื่องก็ได้แล้วพยายามเชื่อมโยงให้มันทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายแล้วก็มีความสนุกแล้วก็มีสีสันไงเพราะถ้าเกิดเอาเรื่องเดียวมาทีอาจจะบางคนชอบไม่ชอบรู้สึกมัน
ป็นวิชาการเขาอาจจะถอนใจก็มีแต่ถ้าเกิดพยายามเชื่อมโยงให้รู้สึกมันใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันเขาแหละมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับคือนอกจากอันนี้ก็จะมีเด็กไร้ในคนที่คือก่อนที่จะเป็นเรื่องของโครงงานในยุคต้นๆเนี่ยก็จะมีเด็กหลายคนที่บางทีเราเขาทำอย่างนี้มาปั๊บเนี่ยตอนหลังเข้าไปกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ก็มีแล้วเวลาเขากลับมาเยี่ยมเราในห้องเนี่ยเขาก็จะโชว์ว่าเนี่ยเขาขึ้นไปเขาไปเก็บตัวอย่างพวกไบโอไฟพวกมอสพวกริเวอร์เวิร์ดมาแล้วนะเนี่ยเขาขึ้นเป็นยอดนู้นยอดนี้เขาปีนขึ้นมาจริงแล้วก็ทำเป็นอะไรปฏิทินใหญ่ๆแล้วก็แสดงว่าเขาเคยขึ้นตรงนี้ตรงนี้แล้วมีตัวอย่างต่างๆซึ่งแสดงว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียนรู้ตัวนี้มันไม่ใช่เรียนรู้ในระดับเชิงโมเลกุลเสมอก็คือการให้ความสนใจเรื่องของไบโอไดเวอร์ซิตี้นะอย่างเงี้ยผมว่ามันก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สามารถใช้กับได้เด็กไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดผมว่าไอ้อย่างนี้มันมีเยอะแต่เขาอาจจะเห็นจนความเป็นความเคยชินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามดึงให้เด็กเนี่ยสนใจกับธรรมชาติรอบๆตัวความหลากหลายของชีวภาพต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เด็กเนี่ยเริ่มมองเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับงั้นคุณครูเนี่ยต้องทำการบ้านพอสมควรคุณครูก็ต้องมีอินเนอร์กับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถที่จะมีนู่นมีนี่กิจกรรมต่างๆเราก็พยายามจะดึงมาใช้แล้วต้องพยายามเปิดกว้างพาไปที่นู่นที่นี่ให้เด็กลงมือทำจริงแล้วก็มีคำถามตลอดเวลามันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำโครงงานเนี่ยมันมีชีวิตนะไม่ใช่มุ่งแต่ว่าต้องทำจะต้องให้ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้ก็คือหลายคำตอบแล้วหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามฝึกครับไม่พยายามไปสร้างแม้ว่าทำโครงงานต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่อยากไปเรียงลำดับคือบางอย่างไอ้หนึ่งอาจจะมาทีหลังก็ได้สามอาจจะขึ้นก่อนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องมาขึ้นตามอย่างนั้นอันนั้นเพียงแต่ว่าเวลาเขาจะเรียนรู้อ่ะเพื่อความง่ายเขาอาจจะต้องเขียนเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามแต่ว่าในความเป็นจริงในการทำงานในการทำวิจัยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากข้อ1ก่อนอาจจะเริ่มจากข้อ3ก่อนในบางครั้งก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็สำคัญไอ้เจ้าผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะหลากหลายไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวนะฮะอย่างงี้เราต้องพยายามฝึกอย่างเงี้ยก่อนจะฝึกเนี่ยตัวเราต้องฝึกตัวเราเองซะก่อนบางทีเราก็อดไม่ได้ที่จะนู่นนี่นั่นตามความถนัดของเราเพราะงั้นตัวเองจบมาทางด้านสายซูโอโลจีก็ตามไม่พยายามเอาสิ่งที่เป็นซูโอโลจีมาใส่กับเด็กว่าต้องทำงานแบบนามที่ตัวเองถนัดนะเคยตัวเองเคยทำเต่าก็จะไม่เอาเรื่องเต่านะมาบอกเด็กว่าต้องทำงานแบบนี้นะพ่อครูถนัดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นจบเลิกไปได้เลยนอกจากเขาสนใจต่างหากก็อีกเรื่องนึงแต่พยายามที่จะให้เขามาอยากความสนใจด้วยตัวเขาเองซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างเช่นตัวอย่างดร.ชอนดร.บุ้งนี่ก็คือมาจากความสนใจของทั้งคู่เองจะเข้าเลยจะเข้าเลยอาจารย์นิพนธ์ครับมีประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงสำหรับเด็กระดับมัธยมปลายเนี่ยต้องมุ่งมั่นในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยตรงนี้จะมีวิธีจะแบ่งเวลาให้เด็กในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ยังไงครับก่อนอื่นก็คือส่วนที่เขาอยากจะมุ่งเข้าคณะนู้นคณะนี้ตามที่เขาตั้งใจมาตั้งแต่ต้นก็เราก็ไม่อยากไปขัดขวางอะไรเขานะฮะแต่บอกว่าเขาสามารถที่จะแบ่งเวลาได้นะฮะการทำโครงงานมันไม่ต้องทำตลอดเวลาหรือทำทุกวันนะทำนอกเวลาทำในเวลาที่เราสะดวกแล้วถ้าเกิดเราทำงานเป็นทีมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาโหลดของเราอยู่คนเดียวนะก็แบ่งงานกันได้ยิ่งสบายดีมันไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันนะอาจจะอยู่ในพื้นที่ก็คุยกันได้แล้วก็สำคัญคือเด็กที่ทำโครงงานกับเราเนี่ยเขายังสามารถที่จะสอบได้คณะที่เขาต้องการได้ทุกคนเลยนี่นำซ้ำบางคนยังได้ทุนไปเรียนต่อบางคนได้คณะยอดนิยมแล้วก็ยังสละสิทธิ์มารับทุนกระทรวงวิทย์ทำมาเป็นอาจารย์อย่างที่สองคนนี้เขาก็มีอยู่และอีกหลายคนเนี่ยเขาได้คณะที่เขาต้องการหรือคณะยอดนิยมแล้วนะเขายังสละสิทธิ์คณะนะมาเป็นอาจารย์แล้วก็มารับทุนอีกหลายคนเลยที่เป็นแบบนี้ก็รู้สึกเรามีความรู้สึกเราก็ภาคภูมินะฮะซึ่งเกิดจากเขาคิดเอาเองเราไม่ไปบอกว่าต้องอย่างนั้นตรงนี้ต้องไปนักวิจัยน่าจะไม่มีข้อแม้แบบนี้เลยให้เขาเลือกด้วยตัวเขาเองนะฮะก็มีลูกศิษย์หลายคนที่ทำเคยเป็นJSตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งอะไรคืออยู่คุกคีกับโครงงานนี้มาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งเขาก็จะเป็นแพทย์นักวิจัยก็มีอะไรหลายคนถ้าเกิดเขาจะไปเส้นทางแบบนี้หรือเขาก็เป็นวิศวะแบบนักวิจัยอย่างบุ้งจบวิศวะก็เป็นนักวิจัยได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปลูกฝังความเป็นนักวิจัยอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันก็โอเคเพราะมีอยู่ปีนึงที่ไปที่ Intel Isaac เพลินไปทั้งหมด8ครั้ง
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าไฟนอลลี่ทั้งหลายที่มาประกวดเวทีอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาถือว่างานเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเกิดหลังจากเวทีเนี่ยคุณกลับไปไม่ว่าคุณจะไปประกอบอาชีพไหนก็ตามเนี่ยคุณเอาความเป็นทรายนะไปใช้กับอาชีพของคุณเขาถือว่าถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีลูกศิษย์หลายคนเขาก็ชอบคำนี้มากเลยคือไม่อย่างน้อยไม่ไปว่าจะต้องเป็นสายที่เสมอคือถ้าเป็นได้มันก็ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งมันไม่เอื้อเขามีอาชีพอื่นแต่ความที่เขาเอาไอ้ความคิดที่เป็นหลักกะมีตรรกะทางล็อกจิกทางวิทยาศาสตร์เป็นไซติฟิกล็อกจิกอย่างเงี้ยมาใช้กับงานก็ทำให้งานเขาเนี่ยน่าจะสามารถที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับครับนี่ท่านดร.ชอนครับในสมัยที่เป็นนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับอาจารย์นิพนธ์แล้วจนตัดสินใจที่ศึกษาต่อเนี่ยมันมีผลไหมครับการทำโครงงานเนี่ยมันมีผลกับเราในการเลือกวิชาเรียนศึกษาต่อไหมครับมีผลแน่ครับเพราะว่าตอนที่ผมศึกษาต่อผมก็เลือกในการทำทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งก็เป็นการที่ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จะไปตอบคำถามด้านกระบวนการทำงานของสมองแล้วก็จิตของเราซึ่งก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็น่าพิศวงกันก็เลยทำให้เราเนี่ย อยากจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเนี่ยไปลองศึกษาดูว่าสมองทำงานอย่างไรเราก็เป็นตัวชี้จุดประกายประกอบกับตอนนั้นก็คือคิดว่าสมองน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ยากเนาะแต่ว่าเรามีไอ้ตัวกระบวนการความรู้ตรรกะที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าอุ๊ยเราทำได้แน่เลยก็เลยตอนที่เข้าไปเรียนที่ปริญญาตรีก็เข้าไปในหลักเลยแล้วก็พยายามที่จะศึกษาว่าสมาธิมีการทำงานอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ทำให้ตอนเรียน PhD เนี่ยก็โฟกัสได้ทำงานวิจัยแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นนักเรียนทุนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเพื่อที่จะทำงานวิจัยทางด้านพัฒนาการสมองนะครับครับที่สถาบันการเรียนรู้ครับดร.บู๊ครับโครงงานวิทยาศาสตร์ในวัยเด็กส่งผลอะไรกับเราในวันนี้บ้างครับก็โอเคพี่ชอนพูดเรื่องเรียนต่อไปแล้วผมข้ามช็อตมาที่การทำงานเหมือนเดิมคือทุกวันนี้เราใช้วิธีการที่เราทำเหมือนตอนที่เราทำตอนเด็กเหมือนกันเป๊ะคือหมายถึงว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่างานวิจัยมันจะเป็น impact ระดับไหนขนาดสเกลขนาดไหนแต่ว่ากระบวนการคิดหรือว่าลงมือทำแล้วก็วิเคราะห์สรุปผลแล้วก็ถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราได้มาตั้งแต่มัธยมปลายเป็นหลักหรือว่าได้มาจาก JTP เป็นหลักแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้ต่อยอดคืออย่างผมเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะเป็นความบังเอิญนะเพราะว่าพี่เขาทำประสาทวิทยาใช่ไหมผมก็เป็นวิศวกรรมทางประสาทเหมือนกันหมายถึงว่าคือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็เรียก neuron engineering และสิ่งที่ผมทำเป็นหลักก็คือ brain computer interface คือการใช้สัญญาณสมองในการสั่งการเครื่องจักรกลหุ่นยนต์แขนกลอะไรต่างๆนะก็จริงๆมันก็มีความผสมผสานแล้วมันก็เป็นตัวผมที่มาจากมัธยมปลายเลยเพราะว่าคือการที่ผมต้องคลุกคลีหรือว่าใช้ชีวิตท่ามกลางคนที่สนใจศาสตร์ต่างๆไม่เหมือนกันอย่างเช่นฟิสิกส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กหรือว่าชีววิทยาจากอาจารย์คือผมก็ต้องพยายามผสมผสานเข้าด้วยกันฉะนั้นพอมาถึงจุดนึงที่ผมเป็นวิศวกรผมจบวิศวกรไฟฟ้าก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกว่าคือผมก็ยังมีความสนใจทางด้านการแพทย์อยู่มีความสนใจทางด้านชีววิทยาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ผมไปเรียนต่อ PhD เนี่ยมันก็เลยเป็นความสนใจทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่าที่เขาเรียก Biomedical Engineering ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปหยุดความสนใจของเราที่บอกว่าเราไม่ได้เรียนแพทย์นะเราก็ต้องไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนั้นเลยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วพอเราสามารถมีพื้นฐานทางด้านนึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดไปทางด้านหลากหลายด้านและในที่สุดแล้วไอ้กระบวนการที่เราทำตอนมัธยมปลายเนี่ยก็มาช่วยเราในการสร้างทีมวิจัยณปัจจุบันซึ่งอย่างเช่นผมก็ร่วมงานกับพี่เขาตอนหลังที่เราได้มารู้จักกันคือในโรงเรียนอ่ะไม่ทันกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักวิจัยไทยอ่ะที่ทำงานแบบเข้มข้นอ่ะแบบทำจริงจังเนี่ยจริงๆก็มีไม่กี่คนนะครับก็จะวนเจอกันแล้วก็ได้มาเจอพี่เขาเราก็จะเป็นศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมก็รวมกันเราก็สามารถที่จะทำอย่างหัวข้อที่น่าสนใจตอนนี้ที่เรากำลังสนใจกันก็คือจะทำยังไงให้การทำงานของระบบประสาท
ที่ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นหาได้เนี่ยมาเป็นการทำงานของสมองจักรกลหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการบูรณาการที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่มัธยมปลายแล้วก็ปริญญาตรีแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันครับครับสำหรับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับที่มีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์มีสิ่งที่อยากจะพูดคุยนะครับสามารถที่จะสอบถามทางวิทยากรได้นะครับหลังจากการจบเสวนานะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์นิพนธ์ทั้งสองคนตอนนี้ก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วกลับมาเป็นอาจารย์เพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ในการสร้างคนสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยทางอาจารย์ชรนะครับอยู่ที่สถาบันการเรียนรู้มจท.เนี่ยตรงนี้มีวิธีการที่จะบ่มเพาะหรือว่าส่งเสริมเด็กเยาวชนยังไงบ้างครับก็ผมก็ขอบอกว่าผมได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการทำโครงการต่างๆนะครับคลุกคลีกับเพื่อนแล้วก็ทางอาจารย์นะครับให้ความเป็นกันเองกับคนในทีมนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนานาเนี่ยได้เอามาใช้อยู่ครับแต่ว่าก็ขอบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เพิ่งสร้างแล็บขึ้นมาเองก็มี challenge มากมายนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมามากเลยเพื่อที่จะมาเรียนรู้กับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปรมาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ได้ความรู้ไปมากมายนะผมคิดว่าในการที่กลับมาแล้วสร้างแล็บด้วยเองทีมแล็บด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับบาลานซ์นะครับระหว่างตัวงานเองกับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ประมาณส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าคนที่เราจะบ่มเพาะเนี่ยเขาอยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตอยากจะมีความก้าวหน้าอย่างไรอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้เรียนรู้ในส่วนตรงนี้มาจากท่านอาจารย์เองที่อาจารย์เนี่ยจะคอยบ่มเพาะแล้วก็แคร์กับตัวนักเรียนในแต่ละคนนะครับเพราะจะเริ่มผมก็จะเริ่มมองนักเรียนของผมเนี่ยครับว่าคนนี้มีความสามารถพิเศษอย่างไรคนนี้มีสามารถพิเศษอย่างไรแล้วมีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วเราจะให้เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็ปิดแกลบตรงนั้นอย่างไรอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมเพิ่งเริ่มทำครับครับดร.บุ้งครับตอนนี้เป็นอาจารย์บุ้งแล้วครับมีลูกศิษย์มีนักเรียนนักศึกษาตอนนี้มีวิธีการที่จะบ่มเพาะหรือว่าให้แนวทางกับนักเรียนนักศึกษาอย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วก็หลักการคงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะเน้นเป็นพิเศษก็คือว่าเป็นการทำงานเป็นทีมคืออาจจะฟังไปฟังมาคือผมอาจจะเป็นในลักษณะของเป็ดเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าจะว่ามันก็มีความสนใจเฉพาะด้านที่สุดๆเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนักเรียนผมก็มาจากหลากหลายสาขาแล้วก็มีตั้งแต่นักเรียนมัธยมต้นจนถึงนักเรียนปริญญาเอกเพราะฉะนั้นการทำงานให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้เนี่ยต่างสาขาต่างวัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องพวกนี้ก็คือมาจากที่เราได้เรียนรู้แก้ปัญหาพวกนี้มาเรื่อยๆในวัยเด็กแล้วเราก็บังเอิญที่มีอาจารย์ที่ดีมาตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็ปริญญาตรีปริญญาเอกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกอยากจะแบ่งปันส่งต่อคือเพราะฉะนั้นแล้วพอผมกลับมาเนี่ยสิ่งที่ผมมองหานอกจากการสร้างอาชีพหรือว่าสร้างระดับมาตรฐานของทีมงานวิจัยตัวเองแล้วเนี่ยคือผมก็อยากจะคืนสิ่งที่ผมเคยได้รับตอนเป็นเด็กให้กับนักเรียนในโครงการต่างๆโดยเฉพาะใน JSCP เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นที่แรกเพราะว่าเราก็โตมากับตรงนี้แล้วเราก็ยังขยายผลไปที่โครงการต่างๆในชุมชนอย่างเช่นโครงการที่เรียกว่ากล้าใหม่ใฝ่รู้ของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งตอนนี้ก็ช่วยสนับสนุนโครงการ JSTP หรือการแข่งขัน YSC หรือโครงงานทุนพสวทพวกนี้ผมก็จะพยายามจะเข้าไปช่วยดูแลเด็กช่วยให้ความเห็นช่วยแบบว่าคอยคุยเป็นเพื่อนเพราะว่าเด็กพวกนี้ก็เป็นเหมือนเราตอนเด็กๆคืออาจจะไม่ได้มีคนคุยเยอะด้วยเยอะมากเพราะว่าความสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็ยังแคบอยู่แม้กระทั่งผ่านเลยมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนมัธยมปลายยกตัวอย่างง่ายๆคือนักเรียนมัธยมปลายที่ผมดูแลคนแรกเนี่ยคือในโรงเรียนเนี่ยเขาเรียนไม่ดีเลยคือตกแก้ซ่อมจนครูรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นนักเรียนไม่เอาไหนคือในวันที่เขามาคุยกับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่ครูเขาพยายามจะให้ประสบการณ์ที่เขาได้รับกับเด็กคนนี้กับผมก่อนหน้าคือนักเรียนเปิดขึ้นมาแล้วแสดงความสนใจต่องานที่เขาทำ
คือแม้มันจะเป็นเรื่องเดียวคือเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องอื่นในห้องเรียนแต่ว่าเขาสนใจในเรื่องนั้นน่ะมากๆแล้วเขาทำได้ดีในระดับที่นักเรียนปริญญาโทค่าเฉลี่ยในเมืองไทยเนี่ยยังทำไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะผลักดันมากๆและในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ชนะเป็นตัวแทนประเทศไปแข่ง Intel ISEP ซึ่งมันก็รู้สึกดีมันเป็นการส่งต่อจากอาจารย์ถึงผมก็ส่งต่อให้รุ่นถัดไปและทุกวันนี้คือนักเรียนคนนี้ก็ยังทำวิจัยกับผมอยู่แม้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไคส์หรือว่าอยู่ในเกาหลีเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ว่าก็ยังคอนแทคแล้วก็ยังแชร์ไอเดียทำวิจัยด้วยกันแล้วงานวิจัยของเขาเนี่ยไม่ใช่แข่งแล้วจบเพราะว่าเขาแข่งตอนม.5เพราะฉะนั้นม.6เขามีเวลาทำให้มันเป็นวารสารนานาชาติเขาก็ไปตีพิมพ์เผยแพร่แล้วก็มีวารสารใหญ่ๆมาอ้างอิงงานเขาอย่างเช่นJAMA Cardiology JAMA Network พวกวารสารการแพทย์ของอเมริกาก็มาอ้างอิงนักเรียนม.5ซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะบอกว่ามันเจ๋งมากๆก็ได้ซึ่งมันมาจากความสนใจส่วนตัวของเขาจริงๆในขณะที่คนในโรงเรียนเขาไม่เคยเข้าใจเขามาก่อนคือมันอาจจะเป็นความโชคดีของผมแล้วก็ความโชคดีของเขาที่เราได้มาเจอกันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ผลักดันกันไปแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะร่วมมือกับหลายๆท่านรวมทั้งรุ่นพี่ผมด้วยแล้วก็ทั้งอาจารย์คนอื่นๆแล้วก็ทั้งสาขาวิชาอื่นๆนักเรียนหลายระดับนั่นก็คงทำต่อไปช่วยพัฒนาช่วยผลักดันคนที่ต้องการโอกาสจริงๆครับอาจารย์นิพนธ์ครับวันนี้เราได้เห็นการเติบโตของลูกศิษย์ทั้ง2คนนะครับก็น่าดีใจก็น่าชื่นใจนะครับน่าชื่นใจอาจารย์นิพนธ์มีคำแนะนำสำหรับคุณครูอาจารย์หรือว่าผู้ปกครองที่จะส่งเสริมสนับสนุนเด็กๆเนี่ยให้เติบโตในการที่จะมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำให้กับท่านเหล่านั้นยังไงบ้างครับขอบคุณครับเอาในส่วนผู้ปกครองพ่อแม่ดีกว่านะครับส่วนนี้ก่อนพอเราได้ทำโครงงานหลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องกันเนี่ยก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยหลายท่านเนี่ยมีแวะมาดูว่าลูกหลานเขาทำอะไรเขาเสียเวลาจริงไหมแต่เข้ามาเจอบรรยากาศที่เราอยู่กับลูกเขาและบรรยากาศของห้องที่เอื้อต่อความสะดวกในการทำโครงงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าทัศนคติที่เขาพยายามไม่โอเคเริ่มที่จะบางทีก็นำขนมนำบางทีก็ทำข้าวมาเองมาเลี้ยง เพื่อนแล้วก็เพื่อนกลุ่มอื่นด้วยฮะในกลุ่มนะฮะหรือบางทีทำหน้าที่มาเป็นเมนเทอร์ซะเองก็มีผู้ปกครองบางท่านก็จะมีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีความชำนาญเฉพาะเรื่องก็มาช่วยทำให้โครงงานเนี่ยมันบรรยากาศมันดีมากนะทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วครูเนี่ยมาร่วมกันสร้างสรรค์งานที่สามารถจะทำด้วยกันได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าลูกเขาก็ไม่ได้เสียเวลาอย่างที่คิดนะก็อย่างที่อยากจะเข้าคณะนั้นคณะนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ก็ได้สามารถที่จะบริหารเวลาได้บริหารเวลาจริงๆนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ของผู้ปกครองน่าจะได้เบาใจขึ้นแล้วส่วนที่เป็นคุณครูด้วยกันก็อย่าเพิ่งหนักใจนะครับว่านักเรียนของเราลูกศิษย์เราไม่นักเรียนคัดเลือกจะทำโครงงานไหวไหมจะทำยังไงก็อยากบอกว่าถ้าคุณครูเนี่ยพยายามเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รู้หรือเป็นพหูสูตรหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญไปทุกเรื่องนะเราพยายามที่จะจุดประกายพยายามใช้คำถามเพราะตัวเองหลังจากที่เกษียณมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสไปทำโครงงานใหญ่ๆหลายโครงงานนะฮะที่เป็นระดับที่เป็นนักเรียนระดับเขาเรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสด้วยซ้ำไปมีต้องไปตามแถวริมแม่น้ำโขงขึ้นเขาอะไรต่างๆจะไกลตามต่างจังหวัดไกลๆนะเรียกไกลๆจริงๆอ่ะไกลปืนเที่ยงก็ว่าได้แต่ว่าเด็กหลายคนเขามีศักยภาพนะเนี่ยเพราะงั้นผมว่าเสียดายถ้าเกิดเราสามารถทำโครงงานคือโครงงานบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นโครงงานในระดับลึกเพื่อประกวดในเวทีนานาชาติเสมอไปนะคือถ้าเป็นไปได้มันก็ดีอยู่แล้วแต่บางทีมันไม่ไปถึงตรงนั้นก็อาจจะเป็นการทำโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เอาปัญหาของชุมชนเขาลองมาทำการวิจัยดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาอะไรได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การทำโครงงานมันมีความหมายไม่ใช่ทำเพื่อได้รับรางวัลอย่างเดียวนะครับแต่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรอย่างที่มันเป็นปัญหาเขาจริงๆบางทีเขามองไม่เห็นเพราะเป็นปัญหาที่มันทับถมจนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นก็ยินดีนะครับในฐานะที่เกษียณไปแล้วก็จะมีเวลา
ที่ไปช่วยคุณครูนะครับคุณครูท่านใดที่คิดว่าอยากจะให้อยากจะขอคำแนะนำหรือจะให้ไปช่วยเหลือก็ยินดีที่จะไปช่วยนะครับแล้วก็ช่วยกันแล้วก็อยากให้เยาวชนของเราเนี่ยพราะผมคิดว่าเยาวชนไทยแล้วก็เด็กไทยทุกที่นะครับมีความสามารถแต่บางทีขาดเวทีนะครับขาดโอกาสแล้วต้องพยายามหาโอกาสให้เขาหาเวทีให้เขาเขาก็จะมีเวทีและผมคิดว่าเด็กไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกทีเดียวนะครับครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์นิพนธ์ได้ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ปกครองคุณครูอาจารย์ท่านใดนะครับที่อยากจะติดต่อทางโครงการนะครับพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนนะครับหรือว่าติดต่ออาจารย์นิพนธ์เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของสวทช.นะครับหรือว่าพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าโครงการ JCP ก็จะมีข้อมูลติดต่อโครงการเข้ามาได้นะครับสำหรับอาจารย์นิพนธ์ก็ฝากถึงผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคนรุ่นใหม่บ้างฝากถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับดร.ชอนครับสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยดร.ชอนมีคำแนะนำยังไงบ้างในการที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทำโครงการวิทยาศาสตร์เนี่ยจากประสบการณ์ในวัยเด็กของดร.ชอนที่อาจจะเคยมีผู้ปกครองที่บ้านก็มีแบบแหล่งเรียนรู้อะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้เองตรงนี้เนี่ยจะมีประสบการณ์อะไรที่แชร์ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ครับโอเคก่อนอื่นก็คือถ้าเกิดใครๆสนใจเนี่ยอยากจะโปรโมทนิดนึงโครงการ JSTP นะครับมีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็นึงนะครับมอต้นเดี๋ยวมอปลายถ้าคนที่เป็นน้องๆที่อยู่มอต้นเนี่ยสนใจก็เข้ามาสมัครได้แล้วก็จะมีการรับสมัครทุกๆปีนะครับส่วนของมปลายก็มีเหมือนกันครับน้องก็จะเข้ามาแล้วก็ได้เข้าค่ายต่างๆนานาที่เรา enrich น้องๆที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีการเข้าค่ายต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ทำวิจัยกับนักวิจัยจริงๆนะครับที่เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยจากสถาบันต่างๆนะครับในส่วนของตัวน้องๆเองถ้าเกิดมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเองเนี่ยพี่อยากจะให้น้องมองเห็นส่องสังเกตในสิ่งรอบตัวเราแล้วก็ดูว่าเรามีความสนใจอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะถามคำถามนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดมีโครงการพัฒนาชีวภาพทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนก็อาจจะลองศึกษาดูหรือว่าเข้ามาที่สวทช.ก็ได้ครับผมขอบคุณครับดร.บุ้งครับฝากถึงน้องๆเยาวชนครับว่าจะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์เนี่ยมีข้อคิดอะไรได้บ้างครับคือสิ่งที่ผมเห็นในปัจจุบันนะครับก็คือเทคโนโลยีมันรวดเร็วครับก็คือนักเรียนหรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกอยากจะก้าวกระโดดเร็วๆนิดนึงอาจจะเป็นแนวทางการใช้เทคโนโลยีให้ตัวเองได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การหารายได้เสริมหรือว่าแม้กระทั่งการศึกษาด้วยตัวเองต่างๆเนี่ยคือในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นว่ากำลังจะเป็นอาจจะเป็นปัญหาสำคัญของเยาวชนไทยตอนนี้ก็คือว่าทุกคนมีความพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างด้วยการข้ามพื้นฐานไปอย่างที่อาจารย์นิพนธ์ได้กล่าวไว้ตอนแรกฮะว่าเบสิกเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเยาวชนจำนวนมากเนี่ยผมอาจจะไม่มีคำเรียกคำจำกัดความที่ตายตัวเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าคือลักษณะของเยาวชนส่วนใหญ่นะตอนนี้คือลงมือทำด้วยความรวดเร็วแต่ว่าในการต่อยอดนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เบสิกซึ่งพอก้าวข้ามกระบวนการทำโครงงานหรือวิทยาศาสตร์ไปเนี่ยมันทำให้เบสิกตรงนั้นน่ะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเยาวชนเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องคืออย่างผมเป็นวิศวกรเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องวางจิตใจที่อยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเร็วๆเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วเราก็ไปค้นหาว่าอะไรคือทำให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันประสบความสำเร็จพวกนี้มันมีประวัติศาสตร์มันมีวิทยาศาสตร์รองรับทุกอย่างในการที่จะมาเป็นของบางชิ้นบางอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปพร้อมกับเทคโนโลยีคือเราไม่ต้องเดินช้ามากแต่ว่าแค่ช้าลงหน่อยแล้วก็ค่อยๆใส่กระบวนการตั้งคำถามกระบวนการทดลองในที่นี้ก็คือทดลองจากสมมติฐานที่ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือจะเป็นการลองผิดลองถูกมากกว่า
ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าลองผิดลองถูกแล้วเราเจอคำตอบเนี่ยบางทีเราอธิบายไม่ได้คือเราแค่รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้นั่นคือวิศวกรส่วนมากที่ทำกันแม้แต่ตัวผมเองสมัยที่ยังไม่ได้ทำวิจัยในเชิงลึกนะครับก็แต่ว่าทุกวันนี้ผมก็เข้าใจว่าเมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีมีกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะสิ่งที่เรียนรู้ตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงทุกวันเนี่ยก็ยังตอบโจทย์อยู่เพราะกระบวนการเนี่ยหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกอย่างที่พี่บอกเนี่ยคือมันไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือไซส์มันพาไปที่ไหนก็ได้โดยที่เราไปทำงานบริหารทำงานการเงินหรือว่าทำงานประชาสัมพันธ์เองก็ตามทุกอย่างถ้าเกิดเราคิดแบบเป็นระบบแบบแผนแล้วเราก็ไม่ได้แบบพยายามกระโดดข้ามไปเราก็จะไม่ได้ล้มเร็วแล้วเราก็จะเดินไปได้มั่นคงนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากเยาวชนไว้ครับผมและเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะปรากฏในหนังสือ101เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เรื่องราวของเยาวชนที่ถูกบ่มเพาะนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวขอให้น้องดร.บุ้งนะครับช่วยกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ครับก็สำหรับผมเองก็ได้มีส่วนร่วมในหนังสือเล่มนี้อยู่1พาร์ทนะครับก็ในเรื่องราวที่ผมได้พยายามถ่ายทอดก็คือว่าการที่ผมได้รับการส่งต่อจากอาจารย์นิพนธ์เนี่ยแล้วก็การที่ได้รับการส่งต่อจากอาจารย์อีกหลายๆท่านแล้วนำมาต่อยอดในการสร้างพัฒนาตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีขั้นตอนการคิดหรือกระบวนการที่ผมพยายามจะสอดแทรกแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้อย่างไรแล้วผมก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ตั้งแต่นักเรียนอาจารย์แล้วก็แม้กระทั่งระดับผู้บริหารทั่วไปเองก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านึกถึงกระบวนการในการพัฒนาเยาวชนหรือว่าสร้างคนผลักดันคนเนี่ยคือผมค่อนข้างมั่นใจว่านักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านประสบการณ์มาในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านนี้ก็ว่าได้เพราะว่าทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ของเพื่อนๆผมหรือเป็นแม้กระทั่งอาจารย์ผมเองหลายท่านผมก็เคยขอคำปรึกษาแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆผมรุ่นพี่ผมทุกคนก็คอยขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในระดับนานาชาติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ก็เรียกว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับสุดท้ายครับอาจารย์นิพนธ์ครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยกล่าวสรุปถึงหนังสือ101เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเล่มนี้ครับครับหนังสือเล่มนี้ก็จะพยายามที่จะจุดประกายนะฮะจากความคิดที่หลากหลายของอาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สำคัญก็คืออาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงหลายคนก็อาจจะเคยเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการ JSTP มาก่อนหรือเกี่ยวข้องกับ JSP โดยตรงเพราะงั้นสิ่งที่พูดนั้นจะเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับถ้าเกิดท่านได้อ่านหนังสือเหล่านี้นะผมว่าไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองผู้ปกครองนะครับคุณครูหลายท่านทั้งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ่มเพาะวิทยาศาสตร์ของเยาวชนโดยตรงหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่มีความสนใจก็สามารถจะหาอ่านได้เพราะมันเป็นการจุดประกายที่เป็นสากลและเป็นของจริงที่เราพยายามตกผลึกมาให้ประโยชน์กับท่านผู้อ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถติดต่อได้นอกเหนือจากตัวหนังสือแล้วก็สามารถติดต่อโดยตรงนะกับโครงการของ JSTP ได้ที่สวทช.ซึ่งสามารถจะติดต่อได้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการเสวนาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับของคุณครูผู้เป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะครับที่บ่มเพาะหว่านเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นนักเรียนเยาวชนจนเติบโตมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะนำไปประยุกต์หรือว่านำไปประกอบการเรียนการสอนในระดับทุกระดับการศึกษาได้นะครับเพราะว่าการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยก็เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาประเทศของเราต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์นิพนธ์นะครับดร.ชอนและดร.บุ้งเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับแล้วก็สำหรับท่านผู้เข้าฟังสัมมนาทุกท่านนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามคำถามนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรทั้ง3ท่านได้นะครับโดยที่เราจะ
มีวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยมาคอยตอบคำถามทุกท่านหลังการจบเสวนาในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาๆทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนทรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ